กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภากับผมจะขอกราบเรียนต่อท่านประธานรัฐสภาบางประเด็นโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเพราะบัดนี้ก็ดึกมากแล้วประการแรกกับผมมีความเห็นด้วยในการที่จะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยการแก้ไขกฎหมายใดๆเมื่อมีการใช้ไปสักพักหนึ่งย่อมต้องเกิดปัญหาอุปสรรคและการบังคับใช้อยู่บางประการที่อาจจะมีปัญหาทั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมหรือปัญหาต่างๆซึ่งเมื่อมีการบังคับใช้ไปสักพักหนึ่งความขัดแย้งนั้นก็จะเกิดขึ้นการแก้ไขกฎหมายใดๆเนี่ยโดยหลักการแก้ไขได้แม้กระทั่งกฎหมายรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ในมาตรา291ก็บัญญัติให้สามารถแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้กับผมเองฟังท่านสมาชิกรัฐสภาหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้ชี้ประเด็นปัญหาต่างๆเป็นที่น่าฟังอย่างยิ่งและก็ผมก็เห็นด้วยหลายประการแม้กระทั่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาท่านก็มีประเด็นมุมมองที่น่าฟังประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นปัญหาซึ่งสังคมได้ตกผลึกและเป็นที่ยอมรับของสังคมการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถจะยื่นขอแก้ไขตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา291ได้ผมขอกราบเรียนต่อท่านประธานรัฐสภาว่ากระผมมีความกังวลใจอยู่ประการหนึ่งที่จะกราบเรียนว่าหากท่านประธานรัฐสภาดูร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จะเห็นได้ว่าในเหตุผลที่ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนั้นเขียนไว้ในทํานองเดียวกันว่าเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี้กระผมมีความไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา123สมาชิกรัฐสภามีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญการที่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดยให้สสลทำการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็จะไม่เป็นการที่จะยกเลิกเพิกถอนรัฐธรรมนูญฉบับปี2550หรือประการใดอันนี้เป็นข้อกังวลใจที่กับผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานรัฐสภาอีกประการหนึ่งก็คือในร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนั้นกำหนดไว้ในมาตรา291/11ในทำนองเดียวกันว่าการวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญที่สสลเมื่อร่างเสร็จแล้วการวินิจฉัยว่าร่างฉบับนั้นที่สสลร่างเสร็จจะขัดหรือชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หาได้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ทั้งนี้ในมาตรา 291/11 กำหนดว่าการวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สสลร่างเสร็จนั้นเป็นอำนาจของรัฐสภาในการวินิจฉัยกับผมมีความเห็นว่าอาจที่จะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากในปัจจุบันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าก
ฎหมายใดๆเป็นกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ในปี2534ซึ่งมีรัฐธรรมนูญแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี2539ฉบับที่6กำหนดให้มีสสลเกิดขึ้นทำนองเดียวกับการขอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม3ฉบับนี้ข้อความในทำนองเดียวกันแต่ปรากฏว่าในปี2534นั้นมันยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาโดยเป็นผลจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ในปี2550นี้ก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีศาลรัฐธรรมนูญในการมีหน้าที่ในการวินิจฉัยการที่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง3ฉบับตามมาตรา 291/11 กำหนดให้การวินิจฉัยนั้นเป็นอำนาจของรัฐสภากับผมไม่มีความสบายใจในการที่จะก้าวล่วงอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญครับประการสุดท้ายนะฮะในเหตุผลนั้นก็เขียนเหตุผลในการขอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขาดความเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชนในองค์กรอิสระเช่นศาลผมจะขอกลับเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่าตลอดระยะเวลา100กว่าปีองค์กรตุลาการโดยเฉพาะยิ่งศาลบุพพตุลาการท่านได้สั่งสมคุณงามความดีเป็นที่น่าเชื่อถือต่อสังคมไม่ว่าจะยามมีการปฏิวัติรัฐประหารก็ถือว่ามีเป็นศาลทหารก็คือศาลยุติธรรมในการตัดสินพิพากษาคดีสังคมยอมรับสถาบันตุลาการแต่บางประเด็นที่ท่านอดีตรองประธานวุฒิสภาชี้ให้เห็นว่าวงการตุลาการไปก้าวก่ายวงการอื่นผลพวงจากตุลาการพิวัตรถ้าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นนี้ผมเห็นด้วยครับแต่การที่จะ เขียนบทบัญญัติโดยอ้างเหตุว่าศาลควรที่จะยึดโยงกับประชาชนเหตุผลอันนี้อันตรายมากครับท่านหากศาลเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารความเป็นอิสระหรืออำนาจตุลาการที่เคยทวงดุลต่ออำนาจสามอำนาจนี้มันจะดูกระไรอยู่สุดท้ายนะครับร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนี้เป็นการยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปรียบเสมือนร่างรัฐธรรมนูญฉบับต้นลานฮะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ต้นแม่ตายทันทีครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน